สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีวันอังคารนะคะสำราญกายสำราญใจนะคะวันอังคารสีอะไรเอ่ยเด็กๆรู้ไหมคะวันอังคารสีชมพูนั่นเองค่ะมาพบกับครูพึ่งนะคะเราก็มาเรียนวิชาอะไรกันคะวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะครูพึ่งก็มีเพลงเกี่ยวกับรูปทรงต่างๆมาฝากเด็กๆนั่นเองมีรูปทรงอะไรกันบ้างคะเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะวงกลมเหมือนวงล้อเส้นโค้งงอมาชนกันสี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นเรียงต่อกันเหมือนประตูสามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลกตาลองวาดดูเด็กๆ เฝ้ามองอยู่จึงได้รู้แตกต่างกันในเพลงนี้มีรูปทรงอะไรกันบ้างคะเด็กๆมีวงกลมใช่ไหมคะแล้วก็สามเหลี่ยมใช่ไหมลูกแล้วก็อะไรคะสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาวันนี้กันเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับรูปทรงต่างๆนั่นเองเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยไหนใครพร้อมแล้วคะลูกยกมือขึ้นหน่อยค่ะสองมือเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาเริ่มที่วงกลมกันก่อนนะคะเด็กๆครูพึ่งมีภาพมาให้เด็กๆดูนะคะเรามาดูไปพร้อมกันเลยค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรเอ่ยส้มนั่นเองค่ะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะมีประโยชน์มากมายเลยนะลูกนะส้มเด็กๆดูสิคะลักษณะของมันเป็นอย่างไรคะลูกวงกลมใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูอีกหนึ่งภาพค่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยมะนาวนั่นเองค่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะวงกลมอีกเช่นเดียวกันใช่ไหมลูกลูกมันจะกลมๆใช่ไหมคะเด็กๆดูภาพนี้นะคะมีส้มกับมะนาวใช่ไหมคะที่มีลักษณะเป็นวงกลมนั่นเองค่ะส้มของเรามีกี่ลูกคะเด็กๆ1ลูกนะคะมะนาวของเราล่ะลูกมีกี่ลูกคะ3ลูกนะคะมะนาวมีรสชาติเป็นอย่างไรคะลูกเปรี้ยวนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะ2ภาพนี้นะคะมีลักษณะเป็นวงกลมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปทรงต่อไปกันเลยค่ะต่อไปเรามาดูรูปทรงสามเหลี่ยมกันบ้างนะคะเรามาดูภาพกันเลยค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรเอ่ยพิซซ่านั่นเองค่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเด็กๆสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยเค้กนั่นเองค่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะสามเหลี่ยมอีกเช่นเดียวกันใช่ไหมลูกเด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเรามาดูรูปทรงสี่เหลี่ยมกันบ้างนะคะเด็กๆ เป็นภาพอะไรนะเรามาดูกันสิคะลูกเด็กๆรู้จักไหมคะผ้าเช็ดหน้านั่นเองค่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรลูกสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูอีกหนึ่งภาพค่ะลูกเป็นภาพอะไรเอ่ยเด็กๆคุ้นเคยกันเลยนะคะภาพนี้หนังสือนั่นเองค่ะเป็นหนังสือหัดอ่านกอไก่นะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรลูกสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูรูปทรงต่อไปนะคะภาพแรกเลยเป็นภาพอะไรคะเด็กๆรูปดาวนั่นเองค่ะดาวอยู่ที่ไหนคะเด็กๆคะอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะยังเหลืออีกรูปทรงหนึ่งนะคะลูกก็คือรูปหัวใจนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยเคยเห็นไหมคะรูปหัวใจของเราสีอะไรคะเด็ก
สีแดงนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นรูปทรงต่างๆนะคะที่ครูเพิ่งเอามาฝากเด็กๆนั่นเองต่อไปเรามาดูใบงานวันนี้กันนะคะก่อนอื่นเรามาฟังคำสั่งกันก่อนค่ะคำสั่งเขาบอกว่าจงโยงเส้นจับคู่ภาพที่เหมือนกันนะคะตรงนี้มีภาพอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆมาดูกันสิคะมีสามเหลี่ยมใช่ไหมลูกต่อไปค่ะวงกลมต่อไปค่ะสี่เหลี่ยมต่อไปค่ะภาพดาวใช่ไหมคะเด็กๆพอจะโยงเส้นจับคู่กันได้ไหมคะภาพที่เหมือนกันเดี๋ยวครูพึ่งจะยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะภาพสามเหลี่ยมใช่ไหมคะก็ต้องคู่กับสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆก็โยงเส้นไปเลยค่ะไม่ยากนะคะยังไงครูพึ่งฝากใบงานกันด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้ครูพึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ